สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดดินอินเยอรมนีนะคะวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะหน่อยได้ไปเดินตลาดนัดค่ะเพื่อนๆเป็นตลาดนัดที่จัดที่ห้างนะคะเพราะว่าห้างในเยอรมันวันอาทิตย์เขาจะปิดหมดนะคะเขาก็จะจัดตลาดนัดทุกๆอาทิตย์แรกของต้นเดือนค่ะจะบอกว่าต้นเดือนอย่างนี้นะคะรถติดมากๆค่ะคนเยอะมากนะคะหาที่จอดรถแทบจะไม่เจอนะคะฟู้ดคอร์ทที่ห้างนะคะก็จะเปิดให้บริการนะคะเพื่อนๆเฉพาะในส่วนของฟู้ดคอร์ทเท่านั้นนะคะส่วนดีพาร์ตเมนต์อื่นๆเขาจะปิดนะคะแต่ว่าตลาดนัดนี้เขาจะตัดที่ลานจอดรถนะคะเพื่อนๆช่วงที่ไปเดินนะคะหน่อยก็ได้ไลฟ์สดไปแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อนๆบางท่านก็ไม่ได้เข้าไปชมไลฟ์สดนะคะก็เลยมาทำเป็นคลิปให้ดูอีกรอบนึงนะคะสินค้าส่วนใหญ่นะคะก็เป็นสินค้าเหมือนตลาดนัดบ้านเราค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะร้านดอกไม้นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยสวยๆสดๆนะคะราคาก็ไม่แพงเหมือนในห้างปกตินะคะเพื่อนๆนี่ค่ะคนก็มาซื้อไปจัดจัดการกันที่บ้านนะคะสีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะดอกไม้กล้วยไม้ราคาไม่แพงเลยค่ะ 5-7 ยูโรนะคะสีสวยๆทั้งนั้นเลยดอกใหญ่ๆค่ะเพื่อนๆกุหลาบสีขาวดอกโตๆนะคะชอบมากๆค่ะกางเกงราคาถูกๆนะคะผ้าใส่สบายๆค่ะกระเป๋านะคะดูแล้วก็บรรยากาศเหมือนบ้านเรานั่นแหละค่ะเพื่อนๆกล้องถ่ายรูปนะคะมือสองนะคะของเก่าค่ะเพื่อนๆเข็มขัดนะคะของเล่นเด็กนะคะเพื่อนๆของมือสองเท่านั้นค่ะช่วงนี้นะคะเขาจะมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะคะแล้วแต่ใครจะเอาอะไรมาขายไม่จำกัดค่ะมีสากกระเบือยันเรือรบเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าทั้งห้างนะคะลานจอดรถทั้งอาคารนะคะเพื่อนๆเขาจัดให้เฉพาะวันอาทิตย์แรกของเดือนนะคะของทุกๆเดือนค่ะขนมาขายกันชนิดที่ว่าคิดว่ามีทั้งเดือนนะคะคือจริงๆแล้วเขามีแค่1วันเท่านั้นค่ะเพื่อนๆร้านที่คุณพ่อบ้านแล้วก็ลูกชายชอบแวะก็คือร้านเกมนะคะเพื่อนๆเป็นวิดีโอเกม PlayStation ต่างๆนะคะคอนโซลเลอร์ต่างๆนะคะของมือสองทั้งนั้นเลยค่ะเป็นเกมรุ่นเก่าก็มีนะคะรองเท้าใหม่ๆก็มีค่ะมีทั้งรองเท้าใหม่แล้วก็รองเท้ามือสองนะคะเยลลี่ขนมหวานนะคะมีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะใส่กล่องไว้เรียบร้อยเลยนะคะร้านนี้จะเป็นของที่ระลึกจากเกมนะคะเพื่อนๆมีพวกหมอนนะคะอันนี้เป็นนี่อันนี้เกมอะไรก็ไม่ทราบนะคะส่วนอันนี้มาจากมาริโอค่ะซุปเปอร์มาริโอนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆแยะๆเลยนะคะมีพวกแก้วน้ำนะคะจากเกมต่างๆค่ะบางคนเขาก็ชอบสะสมนะคะพอเล่นเกมสนุกๆ นะคะหรือว่าดูซีรีส์สนุกๆเขาก็เก็บสะสมของพวกนี้ค่ะนี่นะคะมีหมวกด้วยนะคะร้านขายน้ำปั่นสเลอร์บี้ต่างๆนะคะมีรสชาติต่างๆค่ะน่าอร่อยทีเดียวนะคะร้านผักผลไม้ก็มานะคะเพื่อนๆผักสดๆผลไม้สดๆนะคะราคาไม่แพงค่ะนี่นะคะถ้าใครชอบของถูกนะคะก็ต้องมาช่วงท้ายๆนะคะช่วงเย็นๆค่ะเพื่อนๆพวกผักแล้วก็ผลไม้เขาจะลดราคาหมดเลยนะคะดูแล้วก็ไม่ต่างจากตลาดนัดบ้านเรานะคะเพื่อนๆแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะชอบออกมาเดินเพราะว่าวันอาทิตย์บางทีก็ไม่รู้จะไปไหนนะคะห้างธรรมดาเขาปิดหมดนะคะแล้วก็อีกอย่างเป็นช่วงต้นเดือนด้วยค่ะแล้วก็เหตุผลที่สำคัญนะคะผ่านหน้าหนาวมาแล้วนะคะก็ได้ออกมาเดินนะคะเพื่อนๆพบปะเพื่อนฝูงมาเดินเล่นดูของนะคะเพราะว่าช่วงหน้าหนาวก็จะอยู่แต่ในบ้านกันส่วนใหญ่นะคะถ้าไม่มีธุระปะปังหรือว่าต้องไปทำงานค่ะ
ีหมดเลยนะคะถ่านแบตเตอรี่ต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นNavigation นะคะที่นำทางนะคะเพื่อนๆนี่เป็นงานไม้ค่ะเป็นโต๊ะไม้นะคะใหญ่แล้วก็สวยมากๆนะคะเพื่อนๆเขาขนมากันอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะเป็นโต๊ะไม้งานไม้นะคะสวยๆค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเม่นนะคะเพื่อนๆแกะสลักจากงานไม้นะคะช้างก็มีค่ะสวยงามเลยนะคะกล่องพลาสติกใส่อาหารนะคะของเล่นเด็กนะคะตุ๊กตาต่างๆของมือสองมือหนึ่งนะคะเพื่อนๆจัดกันยังกับมีงานสัก10วันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมีแค่วันเดียวขนมปังหรือว่าของกินต่างๆนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นร้านตุรกีค่ะและนี่ก็เป็นอาหารของฝรั่งค่ะเพื่อนๆที่เขาใช้ทานกับขนมปังนะคะมีให้เลือกหลายอย่างเลยค่ะโคมไฟต่างๆสวยงามเลยนะคะสไตล์อินเดียค่ะเพื่อนๆประดับประดาด้วยแก้วต่างๆนะคะสวยงามค่ะร้านผักผลไม้นะคะก็จะมีหลายร้านเลยค่ะมีให้ชิมด้วยนะคะร้านไส้กรอกย่างนะคะเพื่อนๆมีมัสตาร์ดห้อยกันอย่างนี้เลยนะคะมัสตาร์ดก็คล้ายๆจะคล้ายๆมายองเนสนะคะนี่เป็นร้านคมไฟค่ะร้านพวกนี้นะคะเขาก็จะมีต่อไฟให้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้เป็นเครื่องต่อไฟให้นะคะร้านค้าต่างๆจะได้มีไฟใช้นะคะอาหารก็มาอีกแล้วค่ะสไตล์ตุรกีนะคะมีมะกอกดองมีขนมปังแล้วก็เป็นพวกพริกดองอะไรต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายค่ะร้านเกมนะคะของเยอะมากแล้วก็คนเดินเยอะมากๆค่ะเพื่อนๆร้านของกินก็มีหลายร้านนะคะอันนี้เป็นนี่ค่ะร้านขนมปังนะคะคนมาจากไหนเยอะแยะไม่รู้นะคะเพื่อนๆที่สำคัญคือที่จอดรถเต็มนะคะทั้งอาคารค่ะและนี่ก็คือชีวิตอีก1วันของชาวเยอรมันนะคะถ้ามีตลาดนัดนะคะเขาก็จะเดินออกมาซื้อของจับจ่ายกันนะคะโดยเฉพาะต้นเดือนค่ะขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ